สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราทำเมนูยำเส้นเล็กน้ำปลาสูตรโฆษณาบอกได้ว่าอร่อยแซ่บอิหรี่มากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเรามาลวกเครื่องเคียงสำหรับนำไปยำกันเลยครับผักบุ้งไทย50กรัมนะครับหั่นเป็นทอดนะครับลวกให้สุกเลยครับผักบุ้งเราก็สุกแล้วนะครับตักขึ้นไปน็อกน้ำเย็นไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็นำไปเสด็จน้ำพักไว้ก่อนนะครับกุ้งสด100กรัมกุ้งเราก็ล้างทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้นะครับลวกกุ้งร้อยสุกเลยครับลวกกุ้งเสร็จแล้วนะครับก็นำกุ้งของเราขึ้นไปน็อกน้ำเย็นไว้เหมือนกันนะครับเนื้อเขาจะได้เด้งๆนะครับแล้วก็ตามด้วยลวกหมูยอนะครับหมูยอ100กรัมนะครับลวกให้สุกเลยครับแล้วก็ตามด้วยลวกเส้นเล็กนะครับเส้นเล็ก150กรัมนะครับลวกให้สุกเลยครับแล้วก็ลวกเส้นเล็กของเราจนสุกนิ่มแล้วนะครับตักเส้นเล็กของเราขึ้นไปคลุกกับน้ำมันเลยครับให้เราใส่น้ำมันพืชลงไปในเส้นเล็กนะครับครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันพืชนะครับจะไปช่วยให้เส้นเล็กของเราไม่จับตัวเป็นก้อนนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำยำเส้นเล็กน้ำปลากันเลยครับน้ำตาลมะพร้าว2ช้อนโต๊ะน้ำมะนาวคั้นสด3ช้อนโต๊ะผงชูรสครึ่งช้อนชาพริกจินดาแดงซอย5เม็ดหอมแดงซอย5หัวน้ำปลาต้มสุก5ช้อนโต๊ะแต่ถ้าใส่ไปแล้วปลาใครไม่เค็มนะครับก็สามารถเติมได้ตามชอบได้เลยนะครับหรือจะเพิ่มน้ำปลาใส่ลงไปก็ได้นะครับและตามด้วยพริกป่นครึ่งช้อนโต๊ะหรือใส่เผ็ดตามชอบได้เลยนะครับแล้วก็ให้เราคนส่วนผสมน้ำยำของเราให้เข้ากันนะครับคนให้น้ำตาลมะพร้าวละลายเลยครับคนเข้ากันดีนะครับตามด้วยเส้นเล็กนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ตามด้วยหมูยอกุ้งผักบุ้งของเรานะครับใส่ลงไปให้หมดเลยครับและตามด้วยผักชีฝรั่งซอย2ต้นนะครับแล้วก็ให้เรายำคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็ลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับเมนูยำเส้นเล็กน้ำปลาสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็มีรสชาติที่อีก3รสเลยนะครับเปรี้ยวหวานเผ็ดนิดนิดนะครับรสชาติเพื่อนๆก็สามารถปรุงได้ตามใจชอบเลยนะครับผมขอบอกเลยว่าอร่อยแซ่บอิหรี่มากๆเมนูนี้นะครับเพื่อนๆสามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูยำว่างได้เลยนะครับหรือจะนำสูตรโฆษณาไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับในเมนูยำนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูยำเส้นเล็กน้ำปลาก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้